นับว่าเป็นไฮไลท์ของ MG ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ในรอบนี้เลยนะครับอยู่กับเราณตอนนี้คือ New MG Maxus 9นะครับผมโอ้โหเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วน 100% นะครับผมเป็นสไตล์ MPV นะครับรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับครอบครัวมาดูดีไซน์กันก่อนฮะให้ดูคันใหญ่ๆนะดีไซน์นี่สวยงามเลยนะครับด้านหน้าด้านบนนะครับมีไฟ Daytime Running Light มีไฟหน้าอยู่ตรงนี้ครับไฟ LED Ultrasonic Sensor นะครับมีระบบเรดาร์ช่วยดูกันชนโอ้กระจังหน้าดูหล่อเลยนะครับผมโลโก้ MG ตรงนี้นะครับกระโปรงหน้าเปิดได้ดูล้อของเขาหน่อยล้อของเขาเนี่ยณปัจจุบันที่เราเห็นนะไซส์19นิ้วครับขนาดยาง235ความหนา55นะครับ R19 นะครับตัวนี้เป็นยาง Continental นะฮะมีระบบกล้องอยู่ตรงนี้รอบคันนะครับผมคันนี้ที่อยู่บนเวทีใหญ่นะครับมีสีทูโทนนะฮะด้านล่างออกเป็นสีเทาออกฟ้าๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ด้านบนเป็นสีดำนะครับประตูถ้าเป็นฝั่งของประตูคนนั่งอ่ะเป็นประตูที่ไม่ดูดนะฮะแล้วฝั่งของจะเป็นประตูอัตโนมัตินี่สามารถเปิดเข้าไปได้เดี๋ยวพาดูข้อมูลสเปคคร่าวๆของเรื่องนี้หน่อยในไหนเรื่องของความเป็นรถไฟฟ้านะครับคันนี้แบตเตอรี่อยู่ที่90กิโลวัตต์นะฮะสามารถทำระยะทางได้สูงสุดเนี่ย540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับหรือว่า400กว่าๆตามมาตรฐาน WLTP นะครับความเร็วสูงสุดของคันนี้ได้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่เป็นประตูอัตโนมัตินะครับเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้ามีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะเดี๋ยวเราวนมาดูทางด้านหลังของคันนี้ก่อนนะครับฝั่งหลังซ้ายมีพอร์ตของการชาร์จครับเป็น CCS 2 Combo นะครับรองรับ Type 2นะครับด้านหลังขนาดยางเหมือนกันครับ235 55 R19 นะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับเป็นกระจกแบบเต็มแผ่นเหมือนกันสำหรับผู้นั่งตอนที่3นะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบยาวนะครับยาวจากซ้ายไปขวาเลยแล้วก็ฝั่งของด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปตรงเนี้ยลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับด้านหลังมีโลโก้ของแสกมอเตอร์นะครับมีกล้องด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็เป็นยุรุ่นและด้านหลังเราสามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะ access เข้าไปในส่วนของพื้นที่เบาะหลังเบาะหลังตรงนี้ตอนที่3สามารถปรับเอนได้แล้วก็พับได้ด้วยนะครับเนี่ยพับไปข้างหน้าแบบนี้ได้นะครับก็มีพื้นที่พอสมควรสำหรับเก็บพวกกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูภายในกันนี้เวลาเราปิดเราก็สามารถกดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในของคันนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับเข้ามาค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวนะครับความนุ่มของเบาะทำให้รู้สึกได้เลยขึ้นมาดูหรูหราโอ้อานะครับตัวพวงมาลัยก็สวยดีไซน์สวยนะด้านล่างตัดนิดนึงนะครับพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับมีโลโก้ Maxus อยู่ตรงนี้หน้าจอด้านหลังของคนขับครับบอกข้อมูลต่างๆนะตรงนี้นะครับด้านบนนิดนึงแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยตกแต่งด้วยอะคันทาร่าเลยนะเนี่ยด้านบนเนี่ยซอฟทัชนุ่มๆที่บังแดดเหมือนกันนะครับเป็นอะคันทาร่ามีมือจับอยู่ส่วนนี้นะครับด้านหลังเนี่ยตรงคอนโซลตรงนี้นะครับเป็นซอฟทัชนะครับเวลากดไปนุ่มๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณคอนโซลตรงนี้แถวๆจออันนี้ก็นุ่มนะไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกหรือว่าพวกเป็นลายต่างๆนะอันนี้เป็นซอฟทัชผ้านุ่มแล้วตัดเย็บเป็นได้มานะครับช่องแอร์ดูมินิมอลเลยนะฮะดูไม่รกอ่ะมันดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับดูสวยงามเลยปรับได้อย่างนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ระบบการปรับแอร์นะครับตั้งอุณหภูมิได้เนี่ยซ้ายเย็นขวาร้อนนะครับกดโฮมตรงนี้เห็นไหมโอ้กดโฮมตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับนี่แล้วก็หน้าตาหูผมว่าผมชอบนะนี่อันนี้เป็น first impression แล้วกันดูพวก UI ต่างๆนะสมมุติซันรูฟนะกดเนี่ยสามารถสั่งได้นะครับซันชงซันเฉดฟูลโค้ดแบบนี้นะครับสั่งผ่านตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะนี่ Front Passenger นี่ครับ Adjust แบบนี้นะครับก็จะทำได้นะครับแต่ว่าตัวนี้รถเรายังไม่ได้สตาร์ทนะครับโอ้แล้วก็พวก UI ต่างๆผมมองว่ามันดูโมเดิร์นขึ้นถ้าเทียบกับ MG นะปัจจุบันนะครับวัสดุดีระบบดีนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับมีช่องเสียบ USB มีที่วางของดีไซน์เป็นคอนโซลแบบดับเบิ้ลเลเยอร์นะครับก็คือ2ชั้นแหละวางพวกมือถืออะไรได้ใส่แก้วน้ำได้นะครับตรงนี้พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่อยู่บริเวณส่วนกลางบุด้วยผ้ากำมะหยี่ครับเบาะพวกนี้ก็เบาะนุ่มแล้วก็มีเบาะปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับทั้งร้อนและเย็นเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูโซนข้างหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ตรงนี้เราไม่ต้องเลื่อนนี้แล้วนะเรากดนี้ได้เลยนะครับอยู่บนเสา B ตรงนี้นะครับนี่ถ้าจะกด
ปิดนะครับนี่กดปิดอย่างนี้ได้เลยอยู่ปุ่มด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะปิดให้นะฮะเข้ามาดูภายในลูล่าโออาร์ที่นั่งตอนที่2นั่งได้2คนนะครับตรงเนี้ยที่วางแขนน่ะนุ่มๆเลยโอ้นุ่มๆฟินๆเลยนะครับปรับเอนเบาะได้ด้วยนะครับสามารถปรับได้นะเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเอนได้แล้วก็เนี่ยมีที่วางเท้านะครับทั้งของคนนั่งนะฮะตรงเนี้ยผมมีที่วางเท้ามีที่จับตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับที่ซ่อนอยู่นะครับเป็นปลั๊กไฟนะเป็นปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับจ่ายกระแสได้150วัตต์เอาไว้ชาร์จสบายเลยเวลานั่งทำงานนะครับที่วางของเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เบาะตรงนี้เนี่ยสามารถยื่นออกมาเพื่อให้รองน่องได้ด้วยนะเผื่อใครแบบจะนอนแล้วก็จะปรับเอนอย่างเงี้ยมันก็นอนสบายๆได้เลยนะครับมีที่จับมือตรงนี้มีช่องแอร์ตรงนี้นะครับช่องแอร์สำหรับคนนั่งมีระบบไฟตรงนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับตรงนี้สามารถปรับพวกอุณหภูมิได้ของในระบบตรงกลางนะครับด้านบนตรงนี้ก็บุอคันธาราเหมือนกันนะครับมีหลังคาซันรูฟนะครับมีแสงเข้ามาได้มีม่านให้ด้วยนะครับตรงนี้มีที่รองนะครับมีที่รองคอแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับก็รองศีรษะได้เบาะถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับสำหรับผมนะฮะตัวนี้นะมีเข็มขัดนิรภัยให้ด้วยสำหรับคนที่นั่งณส่วนนี้นะครับประมาณนี้ฟีลลิ่งเหมือนเรานั่งอยู่บนเครื่องบินราวๆนี้เลยนะฮะโอเคนะไปที่นั่งตอนหลังกันบ้างครับนี่เราเข้ามาอย่างนี้ได้เราสไลด์ตัวเข้ามาอย่างนี้นะถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับเห็นหลังคากระจกพาโนรามิกแล้วก็ตรงนี้นั่งได้3คนเป็น3คนที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะรู้สึกไม่ได้เบียดเลยอะรู้สึกไม่ได้เบียดเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้แล้วในอันเนี้ยข้างหลังเบาะจะมีที่ให้เราปรับได้ด้วยจะให้เอนไปข้างหน้านะครับหรือจะให้อันนี้มาข้างหลังก็สามารถกดได้เหมือนกันจากตรงนี้นะครับเนี่ยมีปุ่มหัวอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้สามารถพับกลับมาได้ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนั่งสบายมีพอร์ต USB ให้ด้วยในจุดนี้นะครับมีลำโพงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพื้นที่สัมภาระตรงนี้ก็ได้เลยแล้วก็ตัวเบาะสามารถเลื่อนมาข้างหลังของตรงนี้นะของคนนั่งตรงกลางเลื่อนมาข้างหลังได้แล้วก็จะได้สเปซที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเผื่อว่าเรานั่งสัก 3-4 คนนะนั่งหลัง2คนอันนี้เก็บกระเป๋านะฮะคุณแม่นั่งข้างหน้าคุณลูกนั่งข้างหลังอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับครอบครัวใหญ่ผมว่าวัสดุดีไซน์ดูพรีเมียมเลยนะเนี่ยอาคันทาร่าทั้งคันเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นอีก1คันผมว่าน่าจะตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่ๆที่อยากได้รถคุณภาพดีนะครับตรงนี้มีนี่ให้ด้วยนะเนี่ยมีทัชสกรีนให้ด้วยทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะเนี่ยแล้วก็ปรับโอ้นี่ปรับเอนตรงนี้ครับปรับเอนแบบไฟฟ้าตรงนี้เลยตอนแรกไปหาว่าปรับตรงไหนปรับอยู่ตรงนี้เลยนะเป็นหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเลยนะเนี่ยปรับขึ้นปรับลงได้ยกขึ้นยกลงได้สำหรับที่รองคอนะฮะตรงนี้เห็นไหมเวลาที่ผมปรับตรงนี้นะเห็นไหมตัวนี้ขึ้นได้เลยปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้นะครับแล้วก็เอ็นมาอย่างนี้มาเอ็นมาได้นะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับนี่ปรับไปข้างหน้านี่ถ้าขาไม่ถึงนะฮะข้างหลังปรับแบ็คครับนี่นี่เลยนะครับปรับไปด้านขวาได้ด้วยไหมเนี่ยอึ๊บเนี่ยชิดเข้านะฮะเผื่อจะชิดหากันตรงนี้ไงปรับชิดขวาได้ปรับชิดซ้ายได้นะครับห่างจะให้เดินได้โอ้นะครับผม X10 นะตรงนี้นี่เห็นไหมยื่นขาออกตรงนี้ได้ไหมตรงนี้จะยื่นออกมาอันนี้มันเป็นเหมือนโหมดที่เรากด X10 แล้วมันก็จะปรับเบาะให้เลยอ่ะก็จะเอนให้เห็นไหมอึ๊บดูขานะฮะดูขานี่ขึ้นเองเลยนะฮะเป็นแบบนี้เลยกดทีเดียวแล้วก็ X10 ออกมาแบบนี้เลยยื่นขาออกนี่ครับนี่นะฮะนี่ฮะถือว่าเด็ดๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมกดไปรีเซ็ตแล้วก็จะกลับมาเป็นที่เดิมนะครับนี่มีเบาะนวดได้ด้วยนะครับผมมาสซาจมีฮีทนะครับฮีทคือเบาะร้อนแล้วก็มีเว้นคือเบาะเย็นนะครับเป่าอากาศออกมาให้ได้เลยนะครับผมโอ้โหจัดเต็มเลยนะครับสำหรับคันนี้อ่ะมาชมกันได้ครับผมสำหรับ New MG Maxus 9นะครับผมที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44นะครับคันนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับกับ MG ในรอบนี้ครับ